United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกับ United Unlock กันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง The Sun ได้รายงานว่าเอริกเทนฮากเตรียมผลักดันให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มค่าเหนื่อยของลิซานโดมาร์ติเนสโดยปัจจุบันมาร์ติเนสรับค่าเหนื่อยอยู่สัปดาห์ละ 120,000 ปอนด์โดยในรายงานได้ระบุเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มีแผนจะขยายสัญญากับมาร์ติเนสแต่อย่างใดแต่เอริกเทนฮากกำลังผลักดันให้แข้งวัย25ปีรายนี้รับค่าเหนื่อยเพิ่มเป็น 170,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ก็ยังรอจนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรโดยคาดการณ์กันเอาว่าตระกูลเกรเซอร์จะชื่นชอบข้อเสนอเซอร์จิมเรดคริปส์มากกว่าแต่ฝ่ายจากกลุ่มทุนจากกาตาร์ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้แต่อย่างใดโอเล่กุนนาโซชาพูดถึงอดีตลูกทีมของเขาโดยเขาได้กล่าวว่าแข้งยุคนี้เปราะบางราวกับเกล็ดหิมะซึ่งเทียบกับสมัยที่เขายังทาแข้งอยู่ไม่ได้เลยสมัยก่อนเพื่อนๆในห้องแต่งตัวต่างยอดเยี่ยมมากๆทั้งรอยคีนเป็นผู้นำคือคนที่ทุกคนเคารพเดวิดแบ็กแกมออกแนวตัวห่าเป็นตัวตลกในทีมแกรี่เนวิลยังคงดูวุ่นวายที่สุดเหมือนสมัยก่อนที่เขาเป็นแบบนั้นส่วนนิกกี้บัตแต่ไรอันกิกซี่เป็นคนที่เอนเตอร์เทนทีมมันเป็นห้องแต่งตัวที่ยอดเยี่ยมเป็นผู้ชนะที่เกลียดความพ่ายแพ้พวกเขาทะเลาะกันอยู่บ้างอย่างที่ควรจะเกิดขึ้นหลังจบเกมที่แย่มากๆคุณต้องช่วยกันกระตุ้นซึ่งกันและกันหากคุณทำแบบนั้นกับนักเตะทุกวันนี้พวกเขาจะไปฟ้องพ่อฟ้องแม่หรือไม่ก็เอเย่นเขาเลยพวกเขาจะเบาะบางราวกับเกล็ดหิมะคงมีไม่กี่คนในทุกวันนี้ที่จะอยู่รอดในห้องแต่งตัวสมัยนั้นเอริกเทนฮากได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของแมคแคทแรชฟอร์ดผ่านทาง BBC ว่าเขาไม่พร้อมเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราต้องโฟกัสไปกับทีมที่พร้อมเรามีทีมที่ดีและเป็นขุมกำลังที่ดีเราต้องชนะในเกมนี้ผมบอกไม่ได้ในตอนนี้ว่าเขาจะพักนานแค่ไหนและอย่างที่บอกไปผมก็ไม่ได้โฟกัสกับเรื่องนั้นในตอนนี้ผมหวังว่าเขาจะกลับมาเร็ววันและเขาพยายามอย่างเต็มที่ตอนนี้ทีมแพทย์กำลังทำงานกันอย่างหนักแต่ผมก็มีสมาธิและทีมของผมก็โฟกัสกับเกมนี้ลุยแทนซี่เทียร์2จากเลอร์กิฟส์ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลักดันการเซ็นสัญญาอาเดียนราบิโอแบบไม่มีค่าตัวหลังสัญญานักเตะจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าดีลนี้เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ดีลล่มเพราะตกลงเรื่องค่าเหนื่อยกันไม่ได้จนกระทั่งมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งรายงานได้ระบุว่าเอริกเทนฮากได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับนักเตะตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและพยายามโน้มน้าวให้นักเตะมาทาแข้งที่โอลด์ทราฟฟอร์ดให้ได้แทนซี่ได้ทิ้งทายว่าปีศาจแดงต้องการปิดดีลนี้โดยไวแม้ว่าจะมีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดให้ความสนใจอยู่ก็ตามDaily Mail ได้รายงานว่ามีการยอมรับออกมาแล้วว่าเรนกรุ๊ปที่ดูแลการเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความพยายามจะทำให้มูลค่าในการขายสโมสรครั้งนี้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ชิคจาซิมบินฮาวัตอัลทานีและทีมงานจากกาตาร์ยังคงมั่นใจว่าจะได้ครอบครองสโมสรปีศาจแดงแบบ 100% ด้วยข้อเสนอ 5,000 ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าเซอร์จิมเรดคริปกำลังได้ครอบครองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากตระกูลเกรเซอร์นั้นเป็นแผนของเรนกรุ๊ปที่ธนาคารที่ดูแลการเทคโอเวอร์ในครั้งนี้อยากให้มีราคาที่สูงขึ้นเกินกว่าครั้งแรกๆที่ผ่านมาและนี่คือทั้งหมดของ United Unlock ใน EP นี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United Unlock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ